ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้เรื่องที่แฟนๆกำลังพูดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็มีสื่อเนี่ยออกมาพูดถึงด้วยความปังของลิซ่าหรือว่าอิทธิพลของลิซ่าที่มีต่อแบรนด์แล้วก็แฟชั่นนั่นเองนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลิซ่าของเรานั้นเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนอกจากจะอยู่ในแวดวงของนักร้องศิลปินไอดอลเคป๊อปแล้วในเรื่องของวงการแฟชั่นเนี่ยลิซ่าก็เรียกได้ว่ายืนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับทำอะไรเนี่ยก็เป็นที่สนใจไปหมดแล้วก็มีแบรนด์เนี่ยอยากร่วมงานกับลิซ่ามากมายเลยแต่ว่าใน2แบรนด์ใหญ่นะครับที่เป็นระดับแบบโลกเลยนั้นเนี่ยลิซ่าของเราก็คือ Global Brand Ambassador ให้กับเซลีนแล้วก็บูการีนั่นเองนะครับซึ่งจากทางสื่อเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงกันมาว่าลิซ่านั้นเนี่ยเวลาถูกถามหรือว่าพูดถึงแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็มักจะพูดถึงเซลีนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเซลีนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปังขนาดนี้ฮอตขนาดนี้ฮิตขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีลิซ่าเข้ามาเป็น Global Brand Ambassador ให้หลังจากที่ได้ร่วมงานกันปุ๊บเนี่ยยอดขายเซลีนก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีคอลเลคชันต่างๆมากมายเนี่ยที่ออกมาแล้วก็โซเอาท์บ้างนะครับถูกรุมซื้อกันอย่างรวดเร็วเพียงเพราะแค่ว่าลิซ่าใช้ลิซ่าถืออย่างรุ่นดังรุ่นปังเลยก็คือ Eva Bag นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยออกรุ่นใหม่มาแล้วและก็ขายดีมากๆเพราะว่าเป็นรุ่นที่ฮิตสุดๆนะครับสาวๆมีกันติดไว้คนละใบเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแฟนคลับลิซ่าเนี่ยจะต้องมี Eva Bag นะครับทางนักการตลาดเองเนี่ยก็ออกมานะครับแล้วก็บอกว่ามาวิเคราะห์เนี่ยลิซ่าได้เปลี่ยนเซลีนนะครับทำให้เซลีนนั้นเนี่ยกลายเป็นพลิกโฉมขึ้นมาใหม่เหมือนเกิดใหม่เลยก็ว่าได้เกิดใหม่ในสถานที่เดิมในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนเนี่ยได้ทั่วถึงมากขึ้นเข้ากับทุกคนผู้บริโภคทุกวัยได้มากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับลิซ่าก็มีมากมายหลายกลุ่มด้วยนะครับทั้งเด็กทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือว่าผู้ใหญ่เองโดยเฉพาะคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยก็เยอะเลยดังนั้นราคาเนี่ยก็จึงมีการปรับขึ้นไปด้วยนะครับและก็ปรับขึ้นบ่อยมากๆหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยเข้ามาเป็น Global Brand Ambassador ราคาก็พุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเลยนะครับบางคนก็ซื้อมาเก็บไว้แล้วก็นำไปขายเพิ่มกำไรเพิ่มมูลค่าดังนั้นเนี่ยทั้งนักการตลาดเอ่ยนะครับคนที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของแวดวงแฟชั่นเนี่ยก็ต่างออกมาบอกว่าลิซ่าเนี่ยคือคนที่มีอิทธิพลมากๆในวงการแฟชั่นตอนนี้และโดยเฉพาะกับทางเซลีนเองเนี่ยลิซ่าเนี่ยก็เป็นคนที่พลิกเซลีนขึ้นมาได้เลยเพราะความปังความเลิศของลิซ่าเองนะครับดังนั้นเนี่ยเซลีนกับลิซ่าเมื่อพูดถึงเซลีนก็จะนึกถึงลิซ่าและพูดถึงลิซ่าก็จะต้องนึกถึงเซลีนตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันผู้หญิงคอลเลคชันผู้ชายลิซ่าเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับทำอะไรก็ปังไปหมดจริงๆมากันต่อกับอีกเรื่องนึงแล้วครับเป็นเรื่องของลิซ่ากับ Blackpink x Starbucks นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสาวๆแล้วก็ Starbucks ออกมาซึ่งลิซ่าก็มาในลุคที่สวยและน่ารักมากๆสาวผมยาวนะครับแล้วก็เป็นทรงผมที่เก๋สุดๆไปเลยแฟชั่นมากถ้าหากว่าใครทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ลิซ่ารอดนะครับแฟนๆก็บอกกันว่าลิซ่าลุคนี้น่ารักหวานละมุนมากทั้งการแต่งตัวการทำผมการแต่งหน้านะครับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์หรือว่าเป็นอีกหนึ่งเอาท์ฟิตของลิซ่าที่ดีสุดๆและแฟนๆก็ต่างบอกว่านี่แหละคือลิซ่าที่น่ารักของจริงเลยสวยตะมุตะมิดูหวานละมุนไปหมดไม่มีอะไรให้ติเลยกับลุคนี้ชอบมากๆนะครับใครที่ได้เห็นคลิปแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างกับลุคใหม่ของลิซ่านะครับไม่รู้ว่าถ่ายกันนานหรือยังแต่ว่าใดๆก็คือลุคนี้ลิซ่าน่ารักจริงๆนะครับยังมีหน้าม้าอยู่เลยใครชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ